ฮังกี้เกมเกมหิวชิบหายเกมอย่าหิวจงอย่าหิวไม่เซเบอร์ไม่โดนทำไมอ๋อเกิดอะไรขึ้นนึกว่าจะโดนระเบิดเนี่ยตรงนี้ของเราที่เราอยู่ตรงนี้หิมะตกเห็นได้เลยไหนนี่โอ้หิมะมาตกบนหัวเวทเทียต้องมีสีชมพูกินรู้ว่าพินจะมาเล่นป่ะอยากแต่ว่าถ้าสลับกับผมก็เล่นได้นะแล้วถ้าไม่สลับอ่ะไม่สลับจะยากยากต้องยากนี่เพราะมีโอกาสใช่ไหมหรือไม่มีเป็นไปได้เป็นไปได้หาอาสาสมัครคนว่างคนนึงครับทำไมกูออกข้างหลังหน่อยได้แล้วหนึ่งจบเสร็จแล้วเสร็จแล้วหน้าตาทำไมจิ้มลิ้มหน้าตาจิ้มลิ้มมากเพิ่งรู้ว่าผินตาสองสีได้ผินตาสองจริงเด็ดก็เห็นตาแดงตลอดเลยมันขอดแล้วนะสีแต่ว่าเวลาลงมันยากโอเคเย้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราสร้างบ้านของเราสร้างบ้านของเราแหละขออาสาสมัครคนนึงช่วยเคลียร์ภูเขาหน่อยครับผมเกลียดการทำลายยังเคลียร์ไม่ทันฝั่งนี้กับแต่งเกือบเสร็จแล้วแต่งบ้านเกือบเสร็จแล้วเสร็จไหมบอกเกือบเสร็จประมาณ10นาทีแล้วนะนัดนึงนี่กูต้องทำไอ้นี่เว้ยตอนนี้กำลังทำกันก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บ้านหมดเดินอยู่นะก็ไม่ว่าอะไรก็พูดเล่นเฉยๆตัวแต่งภายนอกง่ายเว้ยแต่ตัวแต่งภายในเนี่ยชิบหายแล้วคุณจะแต่งไงดีวะให้แต่งให้มาสอบกันปะเราชอบตกตัวแต่งภายในยังงั้นอันนี้อยากลองทำดูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขอเรียนที่มีงูออกมาหน่อยได้ละเปิดเลยปะเองที่มีงูออกมาการเป็นเน็ตไอดอลที่ดีต้องทำอะไรเป็นมั่งต้องมีนมฮะต้องว่าน่าจะไม่ได้ง่ายที่สุดละเออไม่มีนมไม่ใช่เน็ตไอดอลเปลี่ยนไอดอลเลยนะไอดอลตายครับแม่งเอ้ยเกือบอยากพูดแต่ไม่เอาอยู่ตรงแฟนคลับเขาก็กระทืบอย่าเลยเถอะอย่าพูดอันตรายไปอันตรายแม่งยังไว้ก่อนชูเนี่ยพวกเราก็ชอบอย่างเงี้ยชอบเล่นเสี่ยงตายอ่ะเล่นมุกอันตรายชีวิตต้องมีความท้าทายเว้ยแม่ไอ้เหี้ยแต่มึงก็โดนฟ้องร้องครับข้อหาอะไรพรบคอมพิวเตอร์อ้าวคนตีนเอาแบบช้อนเพราะไม่มีกวนตีนเจ้าพนักงานช้อนไม่มีกวนแล้วยังจะอื่นกวนแทนอะไรหลายเราอ่ะโอ้ยเอาเงียบสงสัยไม่ช็อตเงียบสงสัยไม่ช็อตเฮ้ยอยากรู้ความแตกต่างของเนื้อวัวกับเนื้อหมูฮะจะรู้ความแตกต่างของเนื้อวัวเนื้อหมูถ้าให้พูดอ่ะมันเหมือนกับว่าอะไรนะถ้าเทียบเลยนะมันของเนื้อวัวจะหอมน่าจะหอมกว่าเนื้อถ้าเกิดว่าเนื้อหมูอ่ะนะมันจะเนื้อวัวมันเหนียวกว่าใช่เนื้อหมูมันนุ่มกว่ามันอยู่ที่คนชอบอ่ะถ้าเคยกินสเต็กก็ชอบวัวมากกว่ามันแล้วแต่เลยว่าเขาชอบกับวิธีที่ใช้คืออะไรเราชอบไก่มากกว่าหมูหมักอย่างเงี้ยหมูหมักกับวัวหมักเอ้ยโยถ้าเกิดวัวหมักแล้วเนื้อจะนุ่มขึ้นเหมือนหมูวะเนื้อหนาอันนี้บอกอันนี้เราไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าบอกว่าถ้าพูดตามหลักการหมักก็เหมือนกับที่ผมเรียนก็จะเหมือนกันนะเอนไซม์ก็ย่อยความเหนียวของกีลาตินทำให้เนื้อมันนุ่มสั่นก็มา
ย่อยแบบนะเดอีกแล้วนะเอาไอ้นี่ไงเสียงตัดพาร์ทอ่ะมันก็เด็กตัวที่มีเสียงแบบมันเป็นลมเข้ามาวิววิววิวอย่างเงี้ยเสียงตัดพาร์ทแล้วก็พอเก็ตพวกนั้นแหละไอ้การ์ตูนเก่าแล้วเล่นเสียงนั้นอ่ะมาช่วยแล้วมาทำไมพวกเขาหน่อยจ้ามันจะเอานี่บ้านมึงเหรอเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าคานเดียไม่ใช่บ้านคืออะไรวะพอดีกูไม่เล่นเฟสกูเลยไม่มันต้องเรียกว่าคานเดียเว้ยมันคืออะไรวะเอาไปว่ามันคือคานเดียอยากรู้เดี๋ยวของวันทาการอ่ะอยากรู้เดี๋ยวส่งเมสไปให้มาแค่ถล่มตรงนี้ก็พอใช่ป่ะใช่กูเต้นมาโคเมาส์ก่อนได้ไหมทำสบายจ้ะเซตมาโคเมาส์ให้มันคลิกรัวๆไม่คือเซตเออว่ะไม่ต้องคลิกรัวๆก็ได้กดคลิกค้างได้นี่หว่ากูลืมคือแต่ถ้าคลิกรัวๆมันจะเร็วกว่าไงเทคนิควิธีนึงว่ะไหนขอลองหน่อยดิไหนไหนก็ได้ไหนแล้วเอาตรงนี้ก็ได้ดูดิมันจะช่วยได้เยอะไหมขอบคุณมากแม่งนิดเดียวใช่ไหมอะไรแม่งไม่ช่วยเลยโหมีคอมมานด์ไหมฮะเดี๋ยวมีแบบกีบคอมมานด์บอกก่อนจริงมันมีวิธีนี่นะมันถ้าเอาระเบิดจัดอะไรลูกมันได้เว้ยแต่กลัวกระเด็นมีกระเด็นทั่วใช่กลัวเหมือนกันเนี่ยไม่มีของชื่อคอมมานด์บ็อกซ์เนี่ยมันต้องเป็นตัวเลขเปล่าต้องหนึ่งหาวิธีกีบคอมมานด์บ็อกซ์ไอเดียมันก็ไม่ได้แต่ไหนพี่กุ้งไม่ได้เป็นคนอาจจะแล้วพี่กุ๊กใช่เดี๋ยวหาให้คือจะเอาถึงแค่ตรงไหนถึงแค่ตรงนี้ใช่ป่ะที่มันเรียกตรงนี้ใช่ไหมเอาถึงแค่ตรงนี้ใช่ป่ะดูใช่โอเคครับหนึ่งไถที่จะสองบล็อกปฏิบัติเนี่ยแค่ตรงนี้ใช่ป่ะเอาถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมที่เกียร์ใช่โอเคจัดครับใช่งานสมัยก่อนเคยคิดว่าถ้าเกิดเราเรียกเอ็นเดอร์แมนมามันจะช่วยเราคนบล็อกได้ว่าไม่อ่ะก็ไม่อ่ะหนักกว่าเก่าแย่งบล็อกเย่ไหนมีเพลงฝรั่งอะไรน่าฟังสมัยนี้ไม่รู้ดิไม่ได้ฟังโดดเล่นเพลงฝรั่งคืออะไรวะตาโกนนี่หมายถึงญี่ปุ่นหรือเปล่าตาโกนเนี่ยหมายถึงปืนที่มันยิงเร็วๆเปล่านั่นมันอะไรครับนั่นมันปืนกลนั่นมันปืนกลว่านะเอปืนกลเอ็มจริงด้วยนะเขายังเล่นปืนกลกันอีกเหรอเนี่ยเขาเรียกปืนไรเฟิลกันแล้วนะปืนจะไม่เล่นไป M60 จำไม่ได้หรอแบกกันแทบหน้ามึนอะจำได้ตอนปี 3อะจำได้ปะจำได้แบกกันแทบหน้ามึนปืนหายมึงโดนแดกกันดีกว่าชอบแต่เบอร์บาร์เร็วมากกว่าตอนรอดอดิบอกเลยประสบการณ์เรื่องรอดอเอ้ยเราประสบการณ์รอดอแต่ละคนมาเอาเรื่องที่ผีที่สุดเราไปฟังมาเราคิดเรื่องของเราออกแล้วผีสุดเหรอมันไม่มีดิของเราไม่ค่อยเดือดตื่นเต้นมีดิต้องนึกดิอ่ะเราจะให้พี่คนโตของวงการเล่าก่อนนะครับใครวะพี่กุ้งมาเชิญกูเหรอแต่ของเราไม่มีอะไรเลยอ่ะจริงแล้วไม่รู้จะเอาจะหมายถึงเรื่องที่น่าสนใจอะไรว่าอะไรเรื่องที่แบบพีคสุดที่เรียนแบบอีเชียแบบเรื่องแบบพีคอะไอ้นี่เว้ยมันเป็นเรื่องของตอนที่ไปตอนนี้ปี 3คือเราต้องทำอาหารกินเองใช่ไหมมันก็จะมีแบบพวกเมนูคือเขาเตรียมให้แหละแต่พวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยพวกเครื่องปรุงอะไรเงี้ยเราต้องไปเบิกสิ่งที่พีคเคยนี่เว้ยเขาก็จะให้เป็นเครื่องมือของทางต้มยำใช่แน่ๆเลยครับต้องต้มยำแน่ๆเลยหนึ่งแต่ยังอื่นอีกอ่ะเราไม่รู้แต่คราวเนี้ยเขาก็ขอเครื่องมาไอ้กลุ่มเราก็ขอเครื่องมาใช่ป่ะเราก็ไปหยิบเครื่องมาประเด็นคือไอ้ตัวหน้าหมูก็เรียกอะไรนะหัวหน้าประมาณนั้นแหละหัวหน้าหมวดแม่งบอกว่า
เฮ้ยมึงเอาน้ำปลามาด้วยป่ะน้ำปลาหรือน้ำปลานะน้ำปลาน้ำปลาโคตรสำคัญมันเบิกได้เอาเรื่องไม่เบิกใช่ไหมแต่เขาไม่ได้พูดไงเราก็ไม่ได้หยิบมาแล้วปะมันก็บอกว่าเอ้าไม่เอาน้ำปลามากินไงอ่ะพูดอย่างเงี้ยก็อ๋อเหรอโอเคเดี๋ยวไปหยิบไปเบิกพอไปเบิกเสร็จปุ๊บไปแล้วก็กำลังจะไปเบิกบอกขอเปิดน้ำปลาแล้วโอ้ยหมดแล้วไอ้แล้วคือแบบไอ้เหี้ยทำไงดีวะวันนั้นคงจืดสัตว์เลยยังไม่จบอ่านพอไม่มีน้ำปลาก็เลยกลับไปบอกเพื่อนก็บอกโอเคเดี๋ยวไปหาวิธีเอามาจนได้เลยมันก็ไปหามาจนได้มันก็โอเคอ่ะยังไม่พีเท่าไหร่คราวนี้ก็บอกยังไม่พีคนี่แค่น้ำปลาเองเด็ดขอเพื่อนได้เออแต่คราวนี้ว่าก็จะมีหุงข้าวพีคตรงหุงข้าวนั่นแหละข้าวแช่ปืนไม่เขาให้เราเอาไปหาไปตักน้ำมาเออมันก็มีน้ำสองที่เว้ยคือน้ำในบ่อเว้ยกับน้ำในแทงน้ำอ่ะเขาไปรอในน้ำในแทงน้ำกันใช่ป่ะที่พีคือตรงนี้เว้ยไอ้เหี้ยพวกทหารน่ะแม่งบอกว่าเฮ้ยมึงอ่ะเราเอาหันไปอะไรครับมานี่ดิเออแล้วมาเรียกผมไปเป็นดึงหูกูเว้ยอยู่มันก็ดึงหูกูเว้ยเนี่ยไอ้ซัดใครใช้ให้มันกดน้ำตรงนี้ใช่ป่ะมันก็บอกว่าน้ำนี่มันน้ำของผู้ใหญ่ห้ามกินกูแบบเบ๋อดิอ้าวไอ้เหี้ยแล้วคนอื่นก็ของไปนั่งเยอะแล้วกูล่ะกูเพิ่งมาอะไรเงี้ยแล้วกูโดนเฉยแต่เขาบอกว่าเอาแล้วเอาน้ำตรงไหนครับนี่น้ำในบ่อที่ไอ้เหี้ยแต่บ่อที่แบบฝุ่นคากแล้วก็มีไอ้แมลงตายอยู่เต็มเลยอ่ะเนี่ยไอ้เหี้ยกูที่แบบเอ้าอย่างนี้กินได้ครับเออแดบเหอะมาคุยกันไอ้เหี้ยคิดสภาพด้วยมีฝุ่นพวกมือยังกินได้ร่างกายแข็งแรงอยู่เลยกลับมานี่ขี้มูกดำปีเลยปกติปกติและพี่พีก็คือเว้ยกูแอบมีน้ำเหมือนเดิมแหละไอ้น้ำเลยเนี่ยเหมือนเดิมแล้วไม่เห็นใช่ไหมนะไม่มีใครเห็นคือแล้วพอหยิบน้ำไปเว้ยหยิบน้ำเสร็จแล้วแม่งทหารการกลับมาทหารต้องยืนมองกูเลยแล้วกูคือไอ้กูเป็นคนเดียวกันที่ดึงหูกูนี่แหละสเตลเรียกว่าวิชาสเตลแล้วมันก็ถามว่ามึงอยู่หมู่ไหนไอ้เหี้ยเอาแล้วไงอะไรต่อครับตอนนั้นนี่บอกเลยไงตกไอ้เหี้ยกูโดนแน่แล้วก็หันไปมองเพื่อนแต่คือยังไม่ได้บอกนะอยู่กลุ่มไหนแม่บอกไอ้นี่ใช่ไหมแล้วมันก็ลากเพื่อนมาแต่เป็นเพื่อนหมู่อื่นใครหัวหน้าหมู่นี้แม่งชี้แม่งใครหัวหน้าหมู่นี้แล้วมาบอกผมเองถ้ามีอะไรมึงไปวิ่ง500รอบหมวดอื่นโดนแทนแล้วมันก็งงเว้ยแบบไอ้เหี้ยมึงทำอะไรผิดวะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ไปวิ่งเว้ยคือแม่งวิ่งแบบวิ่งจนถึง4ทุ่มอ่ะโอเคนั่นแหละครับเรื่องราวมันก็จบนะฮะแต่คือพีเวอร์ตรงที่กูไม่โดนด้วยแล้วมันก็บอกว่าเป็นหัวหน้ามึงควรจะรับผิดชอบกูตายกูทำอะไรไอ้ของเราเว้ยคือพกถามก่อนพกกางเกงในไปกันกี่ตัวตามจำนวนวันคูณ2อ่ะจำนวนวันคูณ2ใช่ไหมของเรามีพกกางเกงในเป็นกระดาษไปเนื้อป่ะกางเกงในกระดาษอ่ะกางเกงในกระดาษกระดาษเลยอ่ะฮะแล้วไงก็คือตอนแรกก็ใส่เตรียมกางเกงในกระดาษไปธรรมดาขึ้นตอนวันขึ้นเขาวันที่3ขึ้นเขาก็ใส่ตัวกระดาษไปใส่ตัวกระดาษเสร็จขึ้นเขามาวันคืนนึงกลับมาข้างล่างปุ๊บลองเปลี่ยนกางเกงคือจะเข้าพอที่ห้างไงเปลี่ยนกางเกงของให้อาบน้ำได้พอปุ๊บไอ้เหี้ยกูสงสัยกางเกงในกูหายแม่งหายไปไหนแล้วไงแม่งขาดเละเลยเวียนไอ้เหี้ยพีกมากกางเกงในยังขาดอ่ะไอ้บ้าทรมานมากไอ้ท่าตอนมันกิ้งๆอ่ะเออนี่พูดถึงรอดออีกเรื่องนึงไอ้นี่เป็นตอนที่ใกล้ใจดีละใกล้จะได้กลับบ้านละมันก็จะมีเอาของแบบของใน
ต็นท์อ่ะมาเช็คอ่ะว่ามีใครลืมอะไรไว้ไหมได้หรอวะอ่ะฮะเออเว้ยแต่สิ่งที่เงือบอ่ะคือของที่แม่งลืมไว้เว้ยแต่ละอย่างอ่ะจังไรมากอันแรกมาเว้ยมึงลืมกางเกงในใครอันนี้เบสิกคนใช่อ่ะฮะคุณหนูหมวกอ่ะหมวกไม่มีโดนนะอะไรเงี้ยมันก็แบบมีคนไม่มีหมวกนี่รีบชิงวิ่งไปเอาเลยรองเท้าหนึ่งข้างของใครเฮ้ยรองเท้าหนึ่งข้างรองเท้าหนึ่งข้างของใครมันเริ่มไม่ใช่แล้วว่ะเออไอ้นี่อีกถุงยาใช้แล้วของใครเดี๋ยวไอ้เนี่ย What the fuck ไอ้เนี่ยมึงเอาไปทำไมอ่ะแล้วใช้แล้วด้วยนะใช้แล้วไอ้เนี่ยแล้วแบบคือแบบในกองมันเหวอะแล้วแบบใครของใครมึงบอกมาไอ้เหี้ยแล้วแบบทุกคนก็เงียบเว้ยเอาเงียบใช่ไหมเอากอดคอไอ้สัตว์โดนแล้วมึงใช่แล้วของใครแล้วก็มีคนนึงแบบเหมือนกับเสียสละตัวเองอะออกไปเอาผมเองครับฮีโร่ฮีโร่ผ่านแล้วแล้วมันก็มึงเหรองั้นมึงออกมาข้างหน้าโดนอะไรมึงใช้กับใครโอ้พูดอย่างเงี้ยตายมึงใช้กับใครอันนั้นตายจริงอันนั้นคือบอกไอ้เหี้ยตายแน่นอนใช้ใครแล้วมึงก็แถไปเรื่อยนะแถไปแล้วบอกท่าไหนบอกมาไอ้เหี้ยแบบเริ่มจังไรมากอ่ะน่าสงสารอันนี้เรื่องถุงยางชาดาก็จบไปยังมีอีกเอามาเจออะไรอีกวะยกทรงใครแต่คือกองที่กูไปนี่คือชายล้วนแล้วไอ้ใครนะยกทรงชั้นในอ่ะเฮ้ยยกทรงใครไอ้เหี้ยมาได้ไงวะสงสัยว่ามาได้ไงจนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยของใครแล้วเขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเก็บไว้ใช้กับเมียที่บ้านกับเมียที่บ้านไว้ให้เมียใช้ที่บ้านปิดกลับมาแล้วแค่นั้นแหละจบอีพิกคนนี้อีพิกมากของเราไม่มีของเราที่จะบอกว่าไม่มีมันจะไม่มีเหรอเรื่องพีกอะครับต้องมีสิต้องมาคุยกันแล้วมีใช่ไหมไอ้ง่ายนะมีวันผมพูดสั้นๆเดี๋ยวกันไอ้เหี้ยไปมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เขาชนไก่อ่ะมันคือจากที่ฝึกเนี่ยศูนย์ฝึกเนี่ยไอ้เหี้ยมีอยู่วันนึงเว้ยไอ้เหี้ยกูไม่รู้เกิดเรื่องหายขึ้นนะแต่ไม่กับอยู่ดีกูสภาพเจออ่ะกูไปโซโล่คนเดียวทั้งกองร้อยอ่ะทำอะไรไอ้โซโล่ที่ไม่ถึงไงวะทั้งกองร้อยไม่มีใครมาเลยอ้าวคือนึกสภาพดูอ่ะแบบว่ากองร้อยที่เราอยู่อ่ะคือมันแบบคือเราอยู่เราเหมือนแบบว่าไอ้ของกองร้อยที่เป็นโรงเรียนที่เราเป็นโรงเรียนหลักจ้ะมันเต็มเว้ยกูกับเพื่อนอีก 2-3 คนน่ะมันเลยมาอยู่อีกกองร้อยนึงแล้วอีกกองร้อยนึงอ่ะทั้งกองร้อยเป็นโรงเรียนมันคนเดียวโรงเรียนมันโรงเรียนเดียวไงทีนี้เกิดเรื่องฮือฮาขึ้นเว้ยแม่งไอ้กองร้อยกูเว้ยเหลือแค่3คนอ่ะไปไหนหมดวะไม่รู้โรงเรียนไม่ไปไหนไม่รู้ที่พีคกว่าโรงเรียนกูด้วยแม่งไปหมดเลยเอ้าคือสรุปทั้ง2กองร้อยเหลือกูแค่กูกับเพื่อนก็รวมกัน3คนอ่ะไอ้เหี้ยแม่งแล้วกูมึงถามมึงว่าหายไปไหนหมดพวกมึงถามพวกมึงหายไปไหนหมดคือพวกโรงเรียนอื่นกูไม่รู้ว่าไปไหนแต่พวกโรงเรียนเราคืออะไรอ่ะแม่งโดดเว้ยแน่นอนโดดทั้งโรงเรียนเลยเหรอใช่แม่งโดดทั้งโรงเรียนเลยไอ้เหี้ยโอ้ยมึงเอ้ยแบบไอ้เหี้ยกูจะพูดยังไงดีวะบอกเลยโดนด่าแน่นอนกูเลยบอกไปอ๋อพอดีว่ามีไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะจะคือจำได้ตอนนั้นคือพูดอะไรไปอ่ะจำไม่ได้แต่แบบไม่บอกว่าอ๋องั้นเหรออ๋อโอเคไม่เป็นไรพวกแต่มีข้อแม้พวกเธอต้องฝึกแทนพวกอีกทั้งหมดไอ้เหี้ยแต่วันนั้นด้วยเหมือนดวงกูดีฝึกที่ว่าเนี่ยมันก็ถึงแค่ยิงปืนเฉยๆเว้ยแค่ยิงเทนบอลเว้ยแล้วมันแปลกๆนะไอ้เหี้ยแม่งยิงเทนบอลกันแค่3คนอ่ะทั้งสนามเป็นชั่วโมงโอ้สบายสนุกอ่ะก็เสียตังค์เยอะป่ะพอสมควรน่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกต้องฝึกจำจำนวนคนที่หายไปอ่ะโอ้โหเสียค่าสุดก็เสียค่าสุดตามจำนวนคนที่หายไปใช่แต่เขายังแต่ตอนไปถึงที่นู่นอ่ะเขายังบอกโอเคครูสงสารเว้ยเลยมีแค่3คนใช่แต่ตั้งใจได้อ่ะครูให้ส่วนลดครึ่งนึงอ๋อยังดียังดีตอนนี้ก็ดีตั้งครึ่งนึงเลยนะเว้ยครึ่งนึงเลย
ไอ้พวกนี้ไอ้พวกที่หนีก็เกินไปไอ้พวกนี้เป็นจังไรมากไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้โอ้ดีแล้วดีแล้วโยมกูแบบไอ้เหี้ยไอ้เอาซะกูเหงื่อตกเลยลูกชายคนที่หายไปทั้งหมดกูเข้าใจแล้วว่าไอ้พวกไอ้การ์ตูนมันมีการ์ตูนกระดับเรื่องนึงเว้ยที่มันพวกพระเอกเว้ยเหมือนโดนแบบว่าโทษโดนโทษแบบว่าไอ้นะโทษประหารเว้ยแต่ว่าเหมือนใช้ประโยชน์ก่อนแล้วกันเลยส่งไปเป็นกองร้อยเว้ยส่งไปกองหน้าเลยแล้วกองร้อยแม่งเนียนแค่3คนน่ะแต่มันเรียกว่ากองร้อยอารมณ์ประมาณนี้เลยอ่ะการวันนั้นน่ะน่าเศร้าเอ้ยแต่ยังดีนะที่อย่างว่าเป็นวันนั้นแค่ยิงปืนไม่ใช่ฝึกแบบไม่ใช่ฝึกไม่ได้ฝึกพวกระเบียบอ่ะระเบียบแถวอ่ะเคินถ้าฝึกระเบียบแถวนะเอ้ยเรียบร้อยเพื่อนเราเว้ยเคยเป็นลมมีร้อนไปรอดอไว้เป็นลมเพื่อนตอนเช้าเป็นลมเลยอ่ะหรือไม่มันเป็นลมเพราะอะไรไม่ได้แดกข้าวอ่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นลมแดดว่าไม่แดกข้าวอ่ะพี่ปวดขี้จนเป็นลมปวดขี้จนเป็นลมไอ้เหี้ยทำไมพีกโอ้น่าสงสารนี่เรื่องจริงป่ะเนี่ยของใครเพื่อนของของเราเองตอนเช้ามันบอกมันกินมาเยอะเฮ้ยมึงประมาณบอกนี่แค่เฮ้ยมึงกูไม่ไหวแล้วงั้นวิวอย่างนั้นเลยเหรอเออแล้วขอลองใช้ประตูหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่รู้เลยนะครับผมศูนย์รดอมีที่สามารถโดดฝึกได้นั่นคือร้านตัดผมข้างหลังเคยไหมเช็คชื่อตัวผมไม่กินนมกลับบ้านเลยมีใครเคยจังไรเหมือนแล้วบ้างไม่เลยเหรอนี่คือเราจังไรสุดในกลุ่มใช่ไหมเนี่ยใช่เอ็นเดอร์จังไรทนนี่แล้วเรื่องอะไรอย่างนึงให้ฟังเว้ยโรงเรียนเราคือจะมีประมาณแบบพวกที่แบบสมัครรดไม่ผ่านใช่ไหมซึ่งจริงๆมันผ่านทุกคนอยู่แล้วทีนี้คือมันมีคนกลัวไม่ผ่านเลยค่อยๆเวเทอร์เคลียร์โอเคมันมีคนกลัวไม่ผ่านเว้ยจะทำยังไงดีไออาจารย์โรงเรียนเราแม่งก็วางแผนกินเงินเด็กกินไป 3,000 ต่อหัวไอ้เหี้ยอาจารย์แม่ง GWP ครับอาจารย์มันฉลาดว่ะยอมเลยแต่ความกลัวของเด็กให้เป็นประโยชน์เลยประโยชน์มากๆประโยชน์ทีเดียวกำไรเดือนได้กี่พันกำไรไม่ต้องทำอะไรเลยบอกว่าเอามาให้อาจารย์ 3,000 เดี๋ยวอาจารย์คุยกับจ๋าให้อาจารย์ได้คุยไหมไม่คือมันของเราเว้ยมีครั้งนึงเว้ยมันเขาให้อย่างเงี้ยแหละเหมือนกันแหละก็บอกว่าให้สอบอ่ะแล้วให้เขียนชื่อด้วยดินสอเว้ยกูไม่รู้ไงคือเขามาพูดหลังจากกูเขียนเรียบร้อยแล้วเว้ยแล้วเขาห้ามลบเว้ยกูแบบเชียร์ละลบไม่ได้แล้วคือแบบไม่รู้ไงแต่พอมารู้ที่หลังจากที่สอบเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านพี่ชายบอกโอ้ยโชคดีแล้วที่เขียนด้วยปากกาทำไมหรออ๋อก็เขาจะได้ลบชื่อไม่ได้ไงเราลบชื่อจากข้อสอบเลยนะเว้ยมีเขาไปเคยเห็นมาเหมือนกับว่าไอ้นั่นไม่ได้เข้าสอบอ่ะแล้วก็ไอ้นี่ทิ้งเลยไอ้เหี้ยคนตีนคนนี้แบบโหขนาดนั้นเลยเลยเชี่ยแม่งคือมันสุ่มเอาคนตกไงเอาจริงๆแล้วอ่ะใช่มันสุ่มคนตกเว้ยแล้วทำไมทำไงกูโดนสุ่มตกไอ้เชี่ยเหี้ยสวยสวยสัตว์แล้วแม่งโดนทางบ้านด่าเว้ยโดนที่บ้านด่าว่าสอบอดอมยังสอบตกได้ไงวะกูบอกมันสุ่มตกกูบอกกูไม่เชื่อตบโอ้โหแล้วบอกมึงมันนุ่มสอบอดอมตกแม่งก็อย่างนี้ทำไมไม่ถูกเลยมันสุ่มตกอ่ะเอ้เอ็นเตอร์บ้านเราเสร็จแล้วมาดูมั้ยจีจี้สวัสดีจ้าบ้านแต่งภายในเสร็จแล้วน่าจะพอได้อะมั้งไม่รู้ดิเรายังไม่เสร็จเลยข้อหลังนั้นเลยเดี๋ยวอันนี้คือกะว่าถ้าเกิดว่าลงพวกมอนสเตอร์เจอร์เดี๋ยวจะบันไดให้กลายเป็นเก้าอี้อะไรอย่างงี้อย่าลืมไว้นะอย่าลืมไว้ว่าลงมอนสเตอร์เจอร์ลงไม่ได้เพราะถ้าลงแล้วไฟจะแขกเพราะเราตกลงกันว่าเราต้องเอามันออกทุกครั้ง